นายจะแรงเพื่อถ้าแมนยูไม่ใช้โอนาน่าอินเตอร์พร้อมรับกลับบ้านเก่าจูเซปเป้มาโลต้าซีโออินเตอร์มิลานเปร้อมรับอองเดรโอนาน่ากลับสู่สโมสรทุกเมื่อหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการปล่อยทิ้งจูเซปเป้มาโลต้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรอินเตอร์มิลานเลยพร้อมเปิดประตูรับอองเดรโอนาน่ากลับสู่สโมสรทุกเมื่อหากในอนาคตปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกที่จะไม่ใช้งานและต้องการปล่อยทิ้งนับตั้งแต่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาสู่โอเทฟฟอร์ดด้วยค่าตัวไม่เบา 44+3 ล้านปอนด์และถูกมองว่าจะเข้ามาช่วยให้ทีมของเอริกเทนฮากมีประสิทธิภาพจากการเปิดเกมจากแนวหลังที่ดีขึ้นนั้นปรากฏว่าโอนาน่าเล่นได้อย่างน่าผิดหวังอยู่ตลอดทั้งเสียประตูง่ายและมีข้อผิดพลาดในการออกบอลอยู่แทบทุกเกมจนถึงตอนนี้แมนยูไนเต็ดโดนเจาะประตูแล้วถึง19ลูกจากการลงสนาม11นัดใน3รายการซึ่งโอนาน่าลงสนามแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดแม้ว่าท่าทีของเอริกเทนฮากตอนนี้จะยังแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวโอนาน่าอย่างเต็มที่แต่ก็มีการมองจากบางฝ่ายว่าหากในด่านแคมารูนยังคงเล่นด้วยคุณภาพต่ำแบบนี้ต่อไปอนาคตของเขาในทีมปีศาจแดงก็อาจจะไม่ได้ทอดยาวนักผมไม่อาจคาดเดาอนาคตได้แต่ในฟุตบอลทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ CEO ทีมงูใหญ่เผยแน่นอนมันเคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับตัวโอนาน่าและสโมสรเรามันเป็นดีลที่ประสบความสำเร็จด้วยดีมากๆในการเซ็นสัญญาเขาเข้ามาแบบรายค่าตัวและสามารถขายเขาเพื่อทำเงินก้อนเข้าสู่สโมสรได้ด้วยทางนี้ในการเล่นให้อินเตอร์เมื่อซีซั่นก่อนหลังย้ายฟรีมาจากอาแจกนั้นโอนาน่าลงเล่นทั้งหมด41นัดรวมทุกรายการทำคลีนซิตไปทั้งหมด19นัดและได้รับคำชมสูงในการพาอินเตอร์มิลานเข้าสู่ชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้วูดวิดขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ